คือช่วงอยากกินต้องได้กินค่ะช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะคะที่เราจะให้คุณผู้ชมจากทั้งบ้านเนี่ยบอกมาว่าอยากกินอะไรนะคะแล้วก็จะพาไปกินถึงที่เลยแล้ววันนี้เราก็ได้คุณผู้ชมจากทั้งบ้านมาเรียบร้อยแล้วเขาอยากกินอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจีมประภัสรามลีจบมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำงานฟรีแลนซ์เกี่ยวกับเบื้องหลังกองถ่ายอยากให้พาไปทานขนมจีนน้ำยาปูค่ะได้ยินมาว่าขนมจีนน้ำยาปูอร่อยมากที่ภูเก็ตเห็นเพจเนี้ยเนี่ยเขาจะพาผู้ชมทางบ้านมากินก็ได้มีโอกาสมาทานแบบร้านอาหารเด็ดๆให้รายการพามาอะไรเงี้ยค่ะขนมจีนน้ำยาปูนั่นเองค่ะจะบอกว่าร้านนี้นี่มีความพิเศษมากนะคะจริงเหรอคะน่าจะเป็นอาหารใต้แบบทั่วไปแล้วเนี่ยขนมจีนน้ำยาปูของเขานี่คือปูเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยทีเดียวดูได้คือถ้านั่งตรงนี้กลิ่นก็มาแล้วค่ะหอมมากจริงๆโอ้โหใหญ่ไปค่ะคุณโฟกัสค่ะกินค่ะอ่ะก่อนจะอะไรคะลองถามความรู้สึกก่อนว่าดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยคิดว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรคะคิดว่ามันน่าจะอร่อยนะคะคือแบบหน้าตามดูเข้มข้นมากเคยกินน้ำยาทั่วไปมาก่อนใช่ไหมใช่แต่ไม่เคยกินน้ำยาปูใช่ไหมใช่ค่ะที่มาคืออยากกินน้ำยาปูจริงก็เลยแบบมาครั้งนี้ให้ได้จริงอยากกินขนาดไหนคะก็ขนาดที่มารายการนี้ได้อะค่ะก็อยากกินขนาดนั้นละได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงตามธรรมเนียมของรายการเราแล้วนี่นะคะก่อนจะกินเนี่ยต้องทำหน้าอยากกินที่สุดก่อนค่ะโอ้ยากเลยอะค่ะยากเหรอคะต้องลองค่ะจริงไม่เก่งอ่ะหนึ่งสองสามนี่แล้วเราเดี๋ยวตักขนมจีนให้นะคะพี่ก็ต้องตักขนมจีนให้ก่อนหิวมากแล้วค่ะตักที่ตัวเองขอบคุณมากค่ะมันใกล้มือเป็นพิธีกรที่ดีมากเลยจริงๆค่ะอันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเยอะนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตักให้นะคะเป็นน้ำยาปูค่ะค่ะแต่น้ำยาไปกินเพราะขอบปูด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเพื่อนกินน้ำยาปูค่ะนี่นะคะโอ้ยอยากจะบอกดูอยากให้ดูมากว่าปูนี่แบบปูมันหอมจริงๆอ่ะแน่นๆ นี่ค่ะราดเลยเนาะมีผักเคียงด้วยนะคะเดี๋ยวรอคุณโฟกัสตักแล้วกินพร้อมกันนะคะใช่ค่ะต้องรอพิธีกรด้วยสิคะได้ค่ะ ขอโทษทีนะคะทำไมพิธีกรนี่ใส่แบบนี้อ่ะ โอเคค่ะนี่เราจะมาชิมกันแล้วนี่ตื่นเต้นมากเลยนะไม่เคยกินน้ำยาปูมาก่อนใช่ดูเหมือนมีขมิ้นอยู่เลยคือเขาบอกว่าแบบที่ภูเก็ตรสมากก็เลยอยากกินแต่ยังไม่เคยได้กินนะเนี่ยนี่ไม่แบ่งชิ้นปูนะคือปูเนื้อเน้นๆใช่ใครยังคะอ่ะชนกันเลยค่ะชนค่ะ1 2 3ขอแขนค่ะอ่ะจัดได้ค่ะมาค่ะสายค่ะทำไมต้องขนาดซ้ายอะคะโอเคค่ะได้ค่ะ1 2 3มันเข้มข้นอ่ะเราคือเครื่องทุกอย่างมันถึงอ่ะแล้วปูอ่ะคือแบบสดมากบอกเลยแน่นสุดค่ะแน่นจริงทุ
กคำทุกความอร่อยทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะคือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนรายการกินอาหารยั่วคนนอนดึกค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเมนูในใจที่อยากจะกินนะคะก็สามารถบอกกันมาได้เลยค่ะตามช่องทางเหล่านี้ค่ะแล้วเมนูที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้อยู่ในใจอีกต่อไปสำหรับวันนี้นะคะกัดขอตัวไปกินแล้วก็เป็นลดความอ้วนก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย